วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นไข่สลัดกุ้งผสมผงวุ้นตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายแล้วคนต่อจนเดือดอีกครั้งเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำตาลในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นใสขึ้นใส่วุ้นลงในเปลือกไข่ประมาณ1ส่วน2ของเปลือกไข่จากนั้นใส่กุ้งลวกสุกบรอกโคลีลวกสุกพริกฝรั่ง3สีลวกสุกหยอดวุ้นจนกระทั่งเต็มพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากเปลือกไข่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไข่สลัดกุ้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก